เราใช้วัสดุที่ทุกคนมีเหมือนเป็นผู้หญิงก็จะมีประจำเดือนใช่ไหมคะคือถ้าผู้ชมเนี่ยถ้าเขาเห็นเขาถ้าเขารู้ว่ามันมาจากวัสดุอะไรเนี่ยค่ะคืออยากให้เขาจินตนาการมากกว่าค่ะแบบจินตนาการมากกว่าที่เราสร้างสรรค์ออกมาค่ะตั้งแต่เด็กเลยจะชอบแบบหยิบจับวัสดุสิ่งของเหลือใช้อย่างเงี้ยค่ะมาทำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นบ้างของใช้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนรู้สึกมันติดมาแล้วพอตอนเราเห็นเราเจอวัสดุอะไรที่เราประทับใจอะค่ะเราก็มันจะแบบเกิดจินตนาการในหัวเลยแล้วก็แบบทดลองชอบที่จะทดลองต่างๆเลยมาใช้จินตนาการนี่แหละค่ะทดลองเกี่ยวกับทดลองวัสดุว่ามันจะแบบสร้างสรรค์ได้ไปในทิศทางไหนบ้างแล้วก็มามิกซ์กับวัสดุมิกกับกระจกอะไรพวกนี้ค่ะพอเราเกิดความประทับใจในวัสดุร่างกายของตัวเองใช่ไหมคะเราก็มาทดลองทำต่างๆไปรีเสิร์ชศิลปินรีเสิร์ชผลงานนะคะที่มันมีความใกล้เคียงกับงานของเราก็เพื่อมาเป็นข้อมูลในการแบบทำงานด้วยหลังจากนั้นเหมือนเราสนใจสิ่งรอบตัวไปแล้วอะค่ะมันแล้วเราก็เลยกลับมาแบบมันเกิดจากการประทับใจในเส้นผมคิวบิกแฮร์อะไรเงี้ยค่ะมันเกิดจากการดำเนินชีวิตล้วนๆเลยอะค่ะ